สวัสดีครับ516วันสงครามยูเครนแน่นอนว่าสงครามยังไม่จบรัสเซียก็ยังเลยไม่ประเมิอนอะไรทั้งสิน้นท่ามกลางความทุกข์ยากของเาราบรรดาทหารที่ถูกเกณารบเอาชีวิตมาทิ้งแต่ว่าปูตินผู้สั่งการนะครับจัดงานเลี้ยงฉลองแบบชื่นมืน่นกับอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกซึ่งก็เป็นปานาัญหาอนทธิบดีของเบลารุส ซึ่งจัดงานนื่องในโอกาสที่เบลารุสนะครับช่วยขี่ขายเหตุการณ์กรบฏแวกเนอร์ในงานปูตินกล่าวว่าการโต้กลับของยูเครนล้มเหลวนะครับก็มีรู้ว่าปูตินพูดดื่มไปกี่มากน้อยแล้วตาเยิ้มขนาดไหนซึ่งแน่นอนว่าปูตินก็ฟังรายงานอีกที วิธีการรายงานของพวกประเด็จการ์นะครับก็จะรายงานให้ดูดีเข้าไว้พูดไม่เข้าหูอาจจะโดนลงโทษได้ปูตินก็ได้รับฟังแต่เรื่องดีๆนะครับรบก็ชนะทุกวันเศรษฐกิจก็โตการกาเจริญรุ่งเรืองปูตินก็มั่นใจนะครับเรียกว่ามั่นใจเกินไปมั่นใจเกินฝีมือ 516วันสงครามก็ยังรบกันอยู่จับตาดูกันบ้างนะครับถ้าจะบอกว่ายูเครนนี้ล้มเหลวก็คงไม่ใช่ยูเครนสามารถป้องกันกรุงเทียบได้เป็รสเซียต่างหากแหะครับที่ล้มเหลวในการยึดกรุงเทียบแต่รัสเซียก็แถไปเรื่อยว่ายังอยู่ในแผนแบบนั้นแบบนี้ตอนนี้ยูเครนกําลังโต้กลับในขณะที่ปูตินบอกว่ายูเครนนี้ล้มเหลวนะครับแต่ว่าสถานการณนี้บอกว่าตอนนี้ยูเครนยึดพื้นที่คืนได้มากกว่า50เปอร์เซ็นแล้ว 50%ของที่รัสเซียยึดไว้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าใช้เวลาแค่ไม่นานตอนนี้ยูเครนได้กระสุนคัสเตอร์นี่มาใช้และที่สำคัญนะครับก็คือคู่หูภาคพื้นยานเกาะแบตลี่กับรถถังเล็บเพิดตั้งแต่พาดในตอนแรกนะครับรัสเซียนี้สามารถทำลายได้หลายคันแต่ว่ายูเครนก็ได้แบตลี่มาเพิ่มเยอะกว่าเดิม ส่วนรถถังเล็บเพิร์สองคันที่เสียหายไปตอนนี้เขาส่งซ่อมที่โปรแลนด์แล้วนะครับตอนนี้ทั้งแบตลี่แล้วก็เล็บเพิร์บกำลังบุกถล่มรลัสเซียแบบไม่ไว้หน้ากลายเป็นคู่หูอันตรายไม่ว่ายูเครนเยยังไม่มีเครื่องบิน C.A.S. หรือว่าสนับสนุนทางการแบบใกล้ชิดแต่ว่ายูเครนก็ใช้ปืนใหญ่ยิงสนับสนุนนะครับทลายแนวรับหรือว่าหลุมพ่อกของรัสเซียนี้ไปเรื่อย อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรัเสเซียเริ่มเอารถถังออกมาสู้นี้มากขึ้นแน่นอนว่ารถถังของรัสเซียก็เสียมากขึ้นเรื่องนี้ปูตินรู้หรือไม่ล่ะครับส่วนกลลาหโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่24กรกฎาคม2566นี้ออกมานะครับทานของรัสเซียนี่เสียไปประมาณ242,620นายเพิ่มขึ้น660นายนะครับรถถัง4,162เพิ่มขึ้น11คัน ยันเกาะ8,118เพิ่มขึ้น13ปืนใหญ่4,675เพิ่มขึ้น17จรวด697เท่าเดิมระบบป้องก 2, ัน452เพิ่มขึ้น1นะครับเครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์310เท่าเดิมโดน3,963เพิเ่มขึ้น5ขีปนวุธ1,307เพิเ่มขึ้น9เหือรบ18เท่าเดิม พานเหนเพิ่มขึ้น10แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ698เพิ่มขึ้น2นะครับดูเหมือนทุกอย่างมันไม่ง่ายอย่างที่อัเสเซียนิคิดไว้สงครามยูเครนก็ยังไม่จบ ยูเครนก็ยึดคืนพื้นที่ได้ส่วนกลุ่มปิกที่เป็นการรวมกลุ่มกันนะครับอย่างรัสเซียจีนบราซิลอินเดียแล้วก็แอฟ,ฟริกาใต้กะว่าจะใช้สกุลเงินร่วมกันล่าสุดอินเดียงองเงยไม่เอาด้วยเพราะว่าอินเดียนี่เสียเปียบนะครับถ้าอินเดียไม่เอาด้วยมันก็จบความฝันที่ว่าแบงก์ดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเทกก็น่าจะไปไกลอีกนะครับอินเดียกับจีนมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนั่นคือความจริง ชีวิตจริงจะมาพูดแบบง,ง่ายๆอย่างปูตินี้ไม่ได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจนะครับปูตินพูดในขณะที่มือถือแก้วรอตอนเช้าให้ปูตินนี้ตื่นมาพบกับความเป็นจริงปูตินคงไม่อยากตื่นมาล้างหน้าหวีผมแล้วก็พบกับความจริงนี้เท่าไหร่หรอครับต่อให้พูดว่าได้เปรียบชนะแต่ว่าในใจนี้รู้ดีมันไม่ใช่มันมีปัญหารออยู่มากมายมันผิดแผนมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า ปูตินสมองเพชรไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าม่เห็นปูตินเนี่ยสแสดงอัจฉริภาพอะไรออกมาตั้งแต่บุกยูเครนมีแต่พูดดีแต่พูดโมโหกบเกลื่อนคมขู่คุกคามแล้วครับรเผด็จการมาแนวเดียวกันหมดทั้งโลกตั้งแต่เผด็จการตัวพ่อพเผด็จการมืออาชีพ,พเผด็จการมือสมัครเล่นเผด็จการส่วนมากไม่มีสมองใช้แต่กําลังนะครับแล้วก็จะมีลูกน้องนี่คอยยกยอป่อปั้น มีอยู่แค่นั้นแล้วครับวงจรชีวิตคิดได้แค่นั้น